ขณะขอสบายดีพี่น้องชาวลาวต่างแดนลินดาอินทวงศ์ตัวแทนของลาว VC TV แคนาดาอยากฝากข่าวเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องชาวลาวทุกคนเนาะตอนมื้อ February 6, 2010ขณะกับทีมงานได้ไปร่วมงานของ Benefit Party เพื่อ IT พี่น้องก็ต้องเจอเนาะ IT ได้ถูก A tragic natural phenomenon A terrifying earthquakeAnd they lost so many people. Kids, women, men. และลุงสมพรสมอนแก้วผู้หนึ่งที่ว่ามีน้ำใจและอยู่มอนทรอลแคนาดานี้ได้ decide to organize a benefit party for them. ซอกทุน and donation for them. และเขาได้สปอยวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งว่าลุงสมพรสมอนแก้วสิอธิบายว่าเพื่อหยังและเป็นหยังและเงินนี้บ่แม่นจากเพิ่นตัวเองแต่ว่าเพิ่นสิเขียนว่าจาก Lao Family Member Community of Montreal Canada และบัดเดอะสปีชของลุงสมพรสมอนแก้วแล้วก็สิได้เห็นเล็กๆน้อยๆที่ว่าเด็กน้อยลาวของโรงเรียนลาวลงเกยแอนลาวาลสิฟ้อนให้พี่น้องเบิ่งเนาะขอเชิญสบายดีขอแสดงความนับถือและหากแทนทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานและตามหน้าคณะจัดงานในกำหนดในวันนี้มาก้าวจนจุดประสงค์และเป้าหมายของงานในวันนี้ดังที่ทุกท่านทราบดีแล้วว่าขณะนี้ประเทศไฮจีได้ประสบกับโศกนาฏกรรมอันใหญ่หลวงมีการสูญเสียหลายย่างบ่สามารถประเมินได้การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่พวกเขาบ่เคยพบเห็นมาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงมาพบกันในค่ำคืนนี้เพื่อแสดงถึงการมีน้ำใจเพื่อมนุษยธรรมที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกของพวกเขาที่กำลังได้รับความลำบากและต้องการการช่วยเหลืออย่างหลวงหลายและยิ่งด่วนข้าพเจ้าเชื่อและมั่นใจว่าคุณงามความดีของพวกเขาที่ได้รับการเห็นขึ้นในวันนี้จะเป็นที่ประจักษ์และประทับใจแก่ชาวโลกและชาวไฮตี้เป็นที่สุดข้าพเจ้าอยากเน้นในที่นี้เกี่ยวกับการมีน้ำใจอันประเสริฐของทุกท่านที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้โดยเฉพาะอาสาสมัครมีน้ำใจเสียสละทุกคนในทุกคะแนนทางนับตั้งแต่ลูกหลานน้อยที่ซอยพักดอกไม้และคณะนักก้อนจากโรงเรียนสองโรงเรียนร่มเกยและลาบานตลอดจนกรรมการที่ซอยจัดสถานที่และกรรมการภายน้ำนักห้องนักศิลปินที่ให้ความบันเทิงโดยเฉพาะท่านอาจารย์ภูมิมากพิมพ์สอนที่ได้แต่งเพลงและที่ลืมบ่ได้ก็คือทีมงานลาวชีวิตแคนาดาที่เป็นผู้นำพาให้งานทำคืนนี้เกิดขึ้นมาได้และยังมีอีกหลายท่านและหลายครั้งตัวนี้ข้าพเจ้าก็ได้นำมากล่าวในที่นี้ในบทควรครบถ้วนใดข้าพเจ้าขอจารึกเสริญน้ำใจอันประเสริฐและเสียสละของพวกท่านอย่างจริงใจในค่ำคืนนี้พวกเขาจะเปิดพักบริจาคร่มหรือว่าเงินทานจากบรรดาการไปตลอดและท่านจะเห็นได้ทันทีว่าจำนวนเงินที่พวกเขาได้ห้าพันจะเพิ่มขึ้นทุกระยะและพวกเขาจะเอาออกจอให้พวกท่านคนได้เลยอยู่ด้านข้างจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเงินที่หาได้ในค่ำคืนนี้พวกเขาจะมอบให้แผ่นเล็กในน้ำของผู้ใดซึ่งหลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เงินที่หามาได้ในคืนนี้จะนำไปมอบให้สภากาแดงหรือว่าครัวรุ่งเพื่อซอยไฮตี้โดยเฉพาะโดยผ่านลาวทีวีแคนาดาและจะมอบในน้ำของคนลาวของสมาคมลาวไปซองของครอบครัวคนลาวที่เมืองโคราชและ
ไปที่เป็นจะบอกมอบในน้ำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสมาคมใดสมาคมหนึ่งในที่สุดนี้โดยกุศลเจตนาที่ทุกท่านมีในมือนี้จงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงขอขอบใจThank you.
ที่สุดค่ะ